ปาร์คชตาร่อแร่เหงียนยังอ้างไทยซื้อกรรมการประธานอินโดฟุ้งเจอใครก็แชมป์โอ้โหเด็กไทยไปสเปนทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับสวัสดีชาวตูดูบอลไทยครับแล้วก็แฟนบอลไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทดเจ็บ4นาทีนะครับกับผมตูเต้ตูดูบอลไทยเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทดเจ็บ4นาทีในการรับฟังแม่ทดเท่ากับทีมชาติเมื่อวานนี้เลยนะครับหลังเกมทีมชาติไทยเสมอเวียดนาม 0-0 นะครับก็ผลักโอ้ยใช้คำว่าผลักใช้คำว่าถีบใช้คำว่าผลักแหละดีละผลักเวียดนามตกรอบไปด้วยสกอร์รวม 2-0 นะครับปาร์คฮังซอเฮดโค้ชเวียดนามก็ให้สัมภาษณ์ว่าไม่รู้อนาคตของตัวเองครับว่าจะได้คุมเวียดนามต่อหรือไม่ปาร์คก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเราแพ้ผมไม่รู้จะพูดอะไรดีอนาคตในฐานะกุนซือตอนนี้ผมยังไม่อยากคิดผมไม่มีอะไรจะพูดตอนนี้โอ้โหก็น่าจะด้วยอารมณ์ที่ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับส่วนคอมเมนต์แฟนบอลเหงียนในโลกโซเชียลครับโอ้โหก็ยังให้การสนับสนุนปาร์คฮังซอครับและยังอ้างว่าทีมชาติไทยซื้อกรรมการไม่เลิกโอ้โหตายแล้วรวยจะแย่ทางด้านประธานสมาคมฟุตบอลอีเหนานะครับหรืออินโดนีเซียเนี่ยเขาก็ประกาศลั่นกองรบนะครับว่ากับช้างศึกเนี่ยพร้อมลั่นวาจาครับว่าหนนี้ต้องเป็นแชมป์แน่นอนหลังจากที่อินโดชนะเจ้าภาพมา 5-3 ครับทะลุเข้าชิงเป็นสมัยที่6หลังเกมเนี่ยโมจมัดอาริวานนะครับออกมาเผยว่าใจเนี่ยตกไปอยู่ตะตุ่มครับตอนเสมอ 2-2 แต่ยังโชคดีที่มีนาเดโออากาวินาต้านะครับเซฟไว้ให้ได้เกมน่าตื่นเต้นและกดดันสุดๆส่วนการเจอไทยหรือเวียดนามในรอบชิงนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาครับเราก็บอกให้ลูกทีมเนี่ยมีสมาธิจดจ่อและห้ามประมาทอินโดนีเซียเนี่ยเคยเป็นแชมป์4เกมในปี1991นะครับส่วนทัวร์นาเมนต์ AFF Suzuki ครับเนี่ยก็เป็นรองแชมป์มาตลอดถึงเวลาแล้วที่เราจะกลับมาทวงบัลลังก์แชมป์อีกครั้งส่วนซื้อขายนักเตะเล็ก2ของไทยลีกกันหน่อยนะครับผมอัปเดตกันแบบจัดเต็มครับเริ่มต้นที่วิตรีสินทวีชัยหทัยรัตนกุลผู้รักษาประตูวัย39ปีกับการเป็นแข้งฟรีเอเจนต์หลังแยกทางกับเมืองการยูไนเต็ดนะครับล่าสุดมี2ทีมในไทยลีกนะครับอย่างพญาไก่ชนหนองบัวพิชยะแล้วก็มังกรโล่งเงินโปลิสเทโลหนึ่งในนั้นก็ถึงขั้นตอนคุยเรื่องเงินเดือนให้แล้วนะครับอยู่ที่วิตรีเนี่ยจะตัดสินใจเลือกทีมไหนใครจะคว้ามือกาวคนนี้ไปเฝ้าสาวก็รอติดตามชมนะครับตะวันนัฐกิจครับนักเตะดาวรุ่งวัย18ปีครับลาช้างป่าห้วยขาแข้งนะครับปล่อยยืมอูนิโออนาเบ้นะครับที่ลีกสเปน1ปีหลังจากต่อวีซ่าผ่านเรียบร้อยนะครับก็พร้อมออกเดินทางไปค้าแข้งสโมสรอูนิโออนาเบ้ซึ่งเป็นทีมในศึกเซกูด้าดิวิชั่น4ที่มีชานรงค์พรมสีแก้วเนี่ยนะครับค้าแข้งอยู่เป้าหมายก็แน่นอนครับไปเก็บประสบการณ์เพื่อกลับมาเป็นกำลังหลักให้ทีมอุทัยธานีและก็ทีมชาติในอนาคตครับส่วนทีมช้างศึกยุทธาถีนะครับอย่างสุพรรณบุรี FC ดิวใหม่เตรียมแล้วครับหลังจากพลาดแฮริสันไคออนกองหน้าชาวบราซิลที่โยกไปโกยเงินในลีกมาเลเซียทีมเซรงอนะครับเลงวิลเลียมเอลิเก้ครับกองหน้าบราซิลในวัย29ปีสัญชาติเดียวกันซึ่งเคยเป็นดีกรีแชมป์ไทยลีกนะฝั่งอเดบายโยกาเดโบครับก็ตัดสินใจติดต่อตัวแทนเตรียมดึงกลับมาลุยไทยลีกครับหลังจากเคยเล่นให้ทีมประจวบ FC แล้วก็ซาฮานิยาฟุตบอลลีกดิวิชั่น2ของกาตาร์หลังกับบราซิลสัญญาหมดจากทีม3อ่าวอย่าง PT ประจวบนั่นเองครับข้ามฟากมายังฝั่งของพญาไก่ชนหนองบัวพิชยะ FC นะครับก็ดึงโจ้อิทธิกรการสร้างครับมือกาววัย23ปีจากลำปาง FC มาเฝ้าเสาครับประวัติก็เคยได้แชมป์โค้กครับนะครับผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมแล้วก็เคยติดทีมชาติ U19 และก็ U23 ส่วนจะได้ใส่เบอร์6ไหมเนี่ยก็รอติดตามชมนะครับทั้งหมดนี้คือทดเจ็บ4นาทีหากชอบคลิปของเรานะครับก็ฝากคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกคลิปของเราด้วยแล้วกันนะครับผิดพลาดประการใดขออภัยพบกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ